Okay. I am going to buy air conditioner. Air conditioner. ออกเสียงตัว I ชัด air. Air conditioner. Hey, stop. I'm angry. เฮ้ยพูดผิด I'm angry. ทำไมทำหน้าโกรธแล้วบอกหิวโอเค I'm going please speak Thai. เรากำลังไปห้างไปซื้อแอร์นะครับสำหรับออฟฟิศใหม่ today เอาอีกแล้วไม่ใช่จะเป็นบล็อกไม่ใช่เหรอโอเคไปซื้อแอร์แล้วคิดว่าลองถ่ายบล็อกดูมั่งเห็นคนอื่นก็ชอบถ่ายกันไม่ถ้าพูดภาษาอังกฤษอ่ะต่างชาติจะได้ดูได้ด้วยพอดูเสร็จแล้วนะครับกด like follow and share subscribe ตรงนี้ครับเราก็จะไปดูเทคนิคการซื้อของขั้นเทพเติร์ดเนี่ยมันเป็นคนที่ชอบแบบซื้อของแบบมีแบรนด์มีราคาที่มันราคาสูงอ่ะขอผมพูดมั่งได้ไหมได้ผมเนี่ยนะเวลาซื้อของอ่ะบางทีมันอาจจะแพงแต่ว่าถ้ามันจำเป็นต้องใช้อ่ะมันก็ต้องซื้อตามความเหมาะสมอ่ะพี่เวงอ่ะส่วนใหญ่จะแบบถูกๆเร็วๆเอานี้แหละอันนี้ถูกสุดเอานี้แหละอย่างเงี้ยพูดเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วว่าพูดไปพูดไปแล้วเดี๋ยวคลิปมันยาวฝากวัตถุฟันวัตถุไฟอ้าวถึงยังเนี่ยดูทางดิโว้ยนี่ไงพี่เวงแอร์ครับสิ่งจำเป็นอย่างแรกที่เราต้องมีในออฟฟิศไม่มีไม่ได้ครับไม่มีไม่ได้ยี่ห้อนี้ก็แต่ว่าตัวเบลอเฮ้ยแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครอ่ะเอ้าเดือดปะน้องครับอันนี้เท่าไหร่อะไรยังไงน้องไม่ต้องกลัวครับพี่กำลังทำไม่ต้องกลัวน้องตกใจแล้วแนะนำตัวเองบอกชื่อเลยครับชื่อแว่นนะชื่อแว่นนะครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงร้อยหกสิบปีนี้มีแฟนยังครับแล้วรอบเอวเท่าไหร่ครับรอบเอวรอบเอวตอนนี้ตอบจริงเลยนี่อะไรแคมเปญครับผมเนี่ยดูเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยถ้ามาซื้อของเนี่ยเราจะไปสัญญกรรมได้หล่อเหมือนนายนภัสได้ใช่จัดรายการตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ครับพี่เลยมาอะไรอ่ะอ๋ออันนี้มีโปรชั่นมั้ยเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวเอาดีๆก็ดีๆแต่ถูกๆไงผมบอกนะในรถผมบอกว่าไงไม่ใช่เนี่ยคนชอบซื้อของแพงไม่ใช่ไม่ใช่คือเอาเหมาะสมผมมีแนะนำให้จริงๆอ่ะผมจะแนะนำแต่ตอนนี้มากกว่ารุ่นนี้คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นสกายซีรีส์โปรโมชั่นเนี่ย 10% ให้ถึงสุดนาน24เดือนรุ่นนี้เหรอใช่ครับเดี๋ยวพี่ดูไม่ค่อยชัดเลยโปรโมชั่นแม่งเยอะหมดเลยว่ะจริงด้วยว่ะเยอะหมดเลยตาน้องครับเล่นไงน้องเล่นบ้างดิแต่ว่าผมต้องบอกในเรื่องของคุณสมบัติให้ก่อนว่าถ้าเป็นตัวสกายซีดียังไงอ่ะดียังไงตัวนาโนเอครับนาโนเอคือเป็นระบบฟอกอากาศในเครื่องปรับอากาศสุดยอดครับนี่ไปซื้อเครื่องซักผ้านี่อยู่ในโปรด้วยป่ะฮะใช่ครับผมมีในโปรด้วยพี่เวงเครื่องซักผ้าไม่เอาพี่ต้องใช้เหรอเครื่องซักผ้าใช้ดิเสื้อพี่ไม่สกปรกมั้ยก็ซักที่บ้านดิไม่พี่เวลาเล่นเวลาถ่ายคลิปอ่ะครับคลิปก็ต้องวิ่งเหงื่อก็ออกก็จะได้ซักตรงนั้นแล้วพวกคอสตูมเราอีกอ่ะตัวนี้เท่าไหร่ครับคือ39,000โปรโมชั่นของเดซัมเมอร์คือมันจะมีแถมเป็นกระเป๋าล่างให้ด้วยครับกระเป๋าล่างเป็นไงวะก็กระเป๋าล่างครับอ๋อกระเป๋าเดินทางตัวนี้มันข้อดีคือมันซักด้วยน้ำร้อนแล้วก็ซักผ้าได้ถนอมผ้ากว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยจำเป็นที่ออฟฟิศเราทำจริงฐานเติ้ลเวลาทำงานต้องบางทีต้องนอนออฟฟิศแล้วไงพี่จะให้ใส่ตัวเดิมหรือไงชุดอะไรเขาก็ไว้ที่ออฟฟิศแต่ถ้าพี่ไม่ชอบตัวเนี้ยฝาหน้าเนี่ยจริงๆผมมีตัวนึงแนะนำให้ครับไม่เอาไม่ต้องแนะนำแล้ว จะขายอย่างเดียวเลยคนเนี้ยเอาผมเป็นพนักงานขายผมต้องขายไปเท่าไหร่ไม่ว่าพี่จะพูดอะไรน้องเขาแบบชวนซื้อตัวอื่นนะตอนนี้ต้องลองกูจะเอาตัวเนี้ยถามจริงเอาตัวนี้แหละมันเล็กไม่มันเล็กเอาไปดูอย่างอื่นที่กูจะได้บ้างดิกูอยากได้อย่างอื่นบ้างอะดูดิเนี้ยเมื่อกี้ก็จะมีแอร์นะครับแอร์เมื่อกี้เท่าไหร่47,900แอร์เมื่อกี้47,000สรุปอ่ะใช่เฮ้ยพี่โอเคแล้วไม่ใช่วันนี้มาห้องมาเฮ้ยเป็นเท่าไหร่ตอนนี้39,000ตอนนี้ก็ซื้อแค่2อย่าง78,800นะพี่อยากได้อันเนี้ยพี่เวงเครื่องปั่นมาบายไอ้สไลด์อีกแล้วสิ่งที่มันอยากได้อ่ะดูเอาชัดๆประจานแม่งเลยประจานอะไรดูดิเอาไปทำอะไรเนี่ยก็ไปปั่นไงปั่นยาอ่อนเป้าเอานี้ด้วยไม่มันแถมตอรี่ด้วยนะสรุปเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่2,990ครับเอาแค่นั้นเนี่ยนี่ยังไม่เอานี่ด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยเอาไปดูนี่ไปชดใช่ไหมก็นี่ไงอันนี้แถมไดร์ปะผมไงเอาไว้ปั่นเต่าขนนักแข้งไงซื้อรถด้วยไหมล่ะเอารถตัวนี้ไม่ต้องเลยครับผมอ่ะเราต้องส่งเป็นเอสเอสเอสยืนยันทุกๆ5,000 บาทเนี่ยมันจะได้10%รถคันนี้ที่ว่าเขาเอามาแจกเพราะว่ามันจะมีเรื่องของนาโนอีที่มันมีกับนาโนอีเหมือนแอร์ใช่มีเหมือนแอร์เลยแต่เขาเอามาใส่ไว้ในรถเอาไงต่อแล้วเนี่ยจ่ายเงินไงเอาจ่ายตังบัตรบริษัทจ่ายไปเลยต้องบัตรบริษัทอยู่แล้วนี่ครับครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับเราจริงในหนักสุดคือเครื่องซักผ้าไม่มีความจำเป็นต่างทำไมเนี่ยซื้อไปแล้วแล้วก็มาพูดที่บัตรรุ่นไม่ผ่านนะครับอะบัตรรุ่นไม่ผ่านบัตรรุ่นไม่ผ่านใช่ครับไปซื้อดิไม่พี่เอาบัตรพี่ออกไปก่อน
เฮ้ยเป็นมุกยืมอะไรให้ผมออกไม่มุกไม่มุกเร็วๆงั้นมาซื้อใหม่ตรงนี้ดีกว่าพี่ออกไปก่อนยิ้มหน่อยเขาจะได้ถ่ายยิ้มดีพี่เดี๋ยวขอหยุดเดี๋ยวถ่ายไปก่อนไม่ถ่ายแล้วพี่อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ไม่คืนนั่นมีเรื่องแน่ไม่ต้องถ่ายแล้วพอแล้วนับ1 2 3แล้วยิ้มนะจะได้ตัด1 2 3โอ้ตาไหลเลยชอบรอยยิ้มเป็นพอเลยไม่ต้องถ่ายพอแล้วพอเลิกเทพลีลา